สวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องเอ็ม Channel นะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้เอ็มจะมารีวิวนะครับหลังจากที่ช่วงนี้เอ็มก็ได้หยุดทําการรีวิวไปสักพักนึงนะครับวันนี้เอ็มก็จะกลับมารีวิวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เอ็มจะมารีวิวเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็น Mistin Night White Velvet Cover Pack Powder นะครับก็จะเป็นแป้งตัวนี้เลยนะแพ็คเกจจิ้งก็จะเป็นกล่องสีดําประมาณนี้เลยนะครับราคาประมาณ170กว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดแพ็คเกจจิ้งก็จะสวยหรูประมาณนี้เลยนะครับจากนั้นเรามาดูข้างในเลยนะครับข้างในก็ตลับจะเป็นแบบนี้เลยนะเอ็มซื้อมาเป็นเบอร์ S2 ผิวกลางนะครับเขามีทั้งหมดหลายสีนะแต่ว่าในเซเว่นมีแค่สีเดียวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเปิดมาข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีพับแล้วก็จะมีแผ่นรองตัวนี้นะตัวนี้เอ็มใช้ไปค่อนข้างหลายครั้งแล้วนะครับก็คือใช้บ่อยค่อนข้างใช้บ่อยเลยนะก็คือยังไม่รีวิวแต่ว่าเอ็มจะใช้ดูก่อนว่าเขาเป็นอะไรยังไงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็แกะกระจกออกนะครับจะมีแผ่นตัวนี้นะรองกระจกก็ค่อนข้างใสเลยนะครับค่อนข้างใสแล้วก็เห็นรายละเอียดผิวที่ค่อนข้างชัดเจนนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีแป้งเลยนะเป็นเนื้อเขาบอกว่าเป็นเนื้อแบบปิงปองที่มีความยืดหยุ่นนุ่มเด้งปกปิดเรียบร้อยได้เนียนกริบมอบผิวสัมผัสเนื้อแป้งกำมะหยี่ที่บางเบาสามารถควบคุมความมันบนใบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพผิวจึงเรียบเนียนไร้ที่ติและมีคุณสมบัติในการสะท้อนและกระจายแสงทำให้ผิวดูเปล่งปลั่งกระจ่างใสมีชีวิตชีวานะคะเดี๋ยวจะสวอทให้ดูเลยนะเนื้อเขาจะมีความแบบกดลงไปแล้วก็จะยุบลงไปนะสีก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่นะสีค่อนข้างจะดูเกือบกลืนกับผิวเอ็มเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เวลาปาดบนผิวหน้าว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะครับลองใช้ให้ดูเลยนะครับเห็นปะสีค่อนข้างจะดูกลืนกับสีผิวเอ็มเลยนะครับเดี๋ยวเอ็มจะลองลงเป็นแบบบางเบาก่อนนะครับเนื้อแป้งค่อนข้างจะดูแบบไม่ถึงขั้นว่าหนักผิวนะจะดูแบบปกปิดนะจะมีความแบบรู้สึกว่าเราทาอะไรอยู่บนใบหน้าของเราแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่ารู้สึกว่ามันหนักหน้าอะไรนะครับคือแบบจะรู้สึกได้ว่าเราเอาอะไรมาทาบนผิวหน้าเรามาดูกันเลยนะครับเอ็มลงไปเลเยอร์แรกค่อนข้างจะปกปิดค่อนข้างจะนิดนึงนะปกปิดค่อนข้างน้อยไปถึงขั้นปานกลางนะถ้าเราย้ำก็จะปกปิดได้มากขึ้นนะเรามาดูกันที่ใต้ตาเลยนะครับหน้าตาที่ค่อนข้างคล้ำนะก็จะเห็นว่าปกปิดได้ปานกลางเลยนะเอ็มค่อนข้างไม่เป็นคนมีใต้ตาคล้ำเท่าไหร่นะสีผิวก็จะเป็นประมาณนี้นะจะใกล้เคียงกับผิวนะก็ไม่ถึงขั้นว่าโดดลอยจนเกินไปนะเขาก็จะค่อยๆปรับผ่านไปประมาณ15นาทีก็จะเริ่มปรับให้เข้ากับสีผิวของเรายิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะครับเวลาเราออกไปบริเวณกลางแดดก็จะผิวข้อคือมันจะเล่นแสงนะผิวจะดูสวยแบบค่อนข้างสวยเลยเวลาเหงื่อออกก็จะค่อนข้างผิวจะดูสวยเป็นธรรมชาตินะเนี่ยทาเสร็จผิวก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผิวค่อนข้างจะดูสวยแล้วก็ปกปิดค่อนข้างโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเอ็มจะไปแต่งหน้านิดนึงแล้วก็จะทำการอยู่บ้านผ่านไปหลายๆชั่วโมงนะคะว่าผิวของเรานั้นจะดูแบบเป็นอะไรยังไงนะครับจะควบคุมความมันได้สักเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะเป็นฟินิชลุคนะครับที่เอ็มแต่งในวันนี้นะคือพอออกไปเจอแสงค่อนข้างจริงๆแล้วก็คือแบบมันจะกระจายแสงนะทุกคนแล้วมันก็จะทำให้ผิวดูแบบดูขาวเกินไปนะคือแบบจะดูขาวกว่าผิวจริงๆเนี่ยไป 1-2 เฉดเลยนะเอ็มก็จะลองใช้ดูนะครับเดี๋ยวเอ็มจะใช้ไปเรื่อยๆนะครับทั้งวันเราจะอยู่กับแป้งตัวนี้ทั้งวันว่าเขาจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 11:00 น.นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนเย็นๆว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับผ่านไปประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะตอนนี้สภาพหน้าก็เป็นอย่างที่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะหน้าค่อนข้างจะมันเลยนะหน้าค่อนข้างจะมันบริเวณจมูกนะครับแล้วก็ส่วนข้างจมูกก็ไม่เป็นคราบนะครับสีค่อนข้างจะดูดรอปลงจากตอนแรกนะสีค่อนข้างจะดูดรอปลงนะครับแล้วก็จะดูพอดีผิวมากขึ้นนะค่อนข้างจะเป็นจะไหลนิดนึงนะครับก็คือถ้าเหงื่อออกเราทาช่วงแรกมันจะไหลเป็นคราบๆนิดนึงนะ
ะการปกปิดนะครับก็ยังปกปิดโอเคอยู่นะยังปกปิดอยู่ก็การควบคุมความมันก็ควบคุมได้ค่อนข้างระดับน้อยนะครับก็ควบคุมไม่ค่อยได้มากนะครับเพราะว่าอากาศบ้านเราค่อนข้างร้อนจริงๆก็รู้กันอยู่ว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะครับหน้าก็อาจจะไม่คุมมันอย่างที่สมควรจะเป็นนะภาพหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนื้อแป้งก็ค่อนข้างดีนะครับแพคเกจจิ้งก็ค่อนข้างสวยนะการควบคุมความมันได้ระดับน้อยนะครับแล้วก็การปกปิดก็ยังปกปิดค่อนข้างโอเคอยู่นะครับตรงจมูกจะมันเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อากาศบ้านเราค่อนข้างจะร้อนนิดนึงนะครับทำให้สภาพผิวของเราอาจจะไม่ติดทนอาจจะแป้งอาจจะไม่เห็นประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับแต่ผิวหน้าโดยรวมค่อนข้างโอเคนะซับมันแล้วเติมแป้งก็ค่อนข้างจะดี